ทำความรู้จักกับหุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนปัจจุบันทายาทสายตรงของสมเด็จหุนเซนชายผู้ปกครองประเทศนี้มาเกือบ40ปีภาพที่อาจทำให้ทั้งโลกมองหุนมาเนตเป็นเพียงอีกหนึ่งทายาทของผู้นำเผด็จการที่ได้รับสืบทอดอำนาจเพียงเพราะคุณสมบัติทางสายเลือดแต่ถ้าลองศึกษาภูมิหลังของฮุนมาเนตอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นว่าผู้นำหน้าใหม่ไฟแรงวัย46ปีคนนี้ ไม่ได้มีดีแค่เป็นลูกของอดีตนายกเท่านั้นเพราะว่าประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นกันเริ่มจากการเกิดของเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วสมเด็จฮุนเซนเล่าว่าฮุนมาเนตซึ่งเกิดเมื่อวันที่20ตุลาคมปี1977อาจเป็นลูกหลานของเนตาอัญจานกอธมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นบัญญัตในหมู่บ้านกอธมอสถานที่ที่บุญราณีภรรยาของฮุนเซนให้กำเนิดฮุนมาเนต เนื่องจากตอนที่เขาเกิดมีชาวบ้านเห็นแสงสีขาวส่องลงมาที่กลางหลังคาของบ้านหุนเซนหุนมาเนธใช้ชีวิตวัยเด็กในกรุงพนมเปญขณะที่กัมพูชาอยู่ท่ามกลางสงครามกลางเมืองต่อมาในปี1995หุนมาเนธก็ได้เข้าร่วมกองทัพกัมพูชาและถูกส่งไปเรียนที่ United States Military Academy หรือ West Point ในสหรัฐโรงเรียนเตรียมทหารที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก และกลายเป็นชาวกัมพูชาคนแรกที่จบจากสถาบันนี้ฮุนมาเนตรับราชการทหารไปพร้อมกับศึกษาต่อปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยบิสโตในอังกฤษตำแหน่งหน้าที่ในกองทัพของหุนมาเนตนั้นเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในปี2009และหลังจากรับตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกและรองประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพกัมพูชาเพียงหนึ่งเดือน เขาก็ถูกเลื่อนยศเป็นพลตรีในปี2011และพลโทในปี2013จากนั้นในปี2019คุณมาเนตก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาและรับหน้าที่บัญชาการหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในด้านการเมืองคุณมาเนตเริ่มเข้าสู่วงการครั้งแรกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการพรรคประชาชนกัมพูชาในปี2018และถูกเลือกเป็นหัวหน้าฝ่ายเยาวชนของพรรค ในปี2020ต่อมาในปี2021ฮุนเซนก็ประกาศว่าฮุนมาเนตบุตรชายคนโตของเขาจะเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งและหน้าที่ต่อจากเขาต่อมาก่อนการเลือกตั้งปี2023ฮุนมาเนตก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นพลเอกตำแหน่งทางทหารสูงสุดในกัมพูชาและนำพรคประชาชนกัมพูชาชนะการเลือกตั้งสำหรับชีวิตส่วนตัวฮุนมาเนตแต่งงานกับดเรปพืชจันทมนี ลูกสาวของปุษโสพนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษาซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาด้วยการแต่งงานของพวกเขาในปี2006ถือเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างฐานอำนาจที่มั่นคงและแข็งแรงให้กับทั้งสองตระกูลทั้งคู่มีบุตรส,สาวสองคนและมีบุตรชายหัวแก้วหูวแหวนหนึ่งคนอย่างไรก็ตามเราไม่อาจลืมความจริงที่ว่าชัยชนะของฮุนมาเนต เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องที่พรรคฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคเพลิงเทียนถูกตัดสินว่าไม่มีคุณสมบัติลงเลือกตั้งและยังมีการจำคุกนักการเมืองฝ่ายค้านอีกหลายคนรวมถึงการสั่งปิดหนึ่งในสื่ออิสระรายใหญ่ของประเทศแต่จากประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานทำให้เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุนมาเนตเป็นคนที่มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำอย่างแท้จริง จนหลายคนมองว่าสายเลือดผู้นำที่ควรจะเป็นจุดแข็งของเขาอาจกลับกลายมาเป็นจุดอ่อนของเขาเสียมากกว่า